ได้เซมันคือบล็อกกิ้งมันคือบล็อกกิ้งมันจอดไกลมันจอดได้ครับถ้าระยะจอดทิ้งไว้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้สำหรับพี่จอดเฉยๆปะจอดเฉยๆจอดไกลด้วยใช่ไหมยังศพไปยังศพไปยังศพไปอะไรวะเนี่ยดึงไม่ออกดึงไม่ออกต้องให้เขาปล่อยระวังซึกเฮ้ยมันจอดแบบกลางถนนเลยนะเว้ยพี่ไอ้เขาเรียกบล็อกกิ้งไงก็คือเขาบอกกันในวอลแล้วเรามาทางนี้แล้วเขาก็ดักไปที่อะไรอ่ะคือแบบมันโกงจริงครับแต่ว่าผมพูดว่าอย่างอันเนี้ยคือน้องเขาก็เล่นดักทีของผมยังเทคกล่องเลยอ่ะผมเว้ยมันเล่นผมเว้ยผมเข้าใจไม่ที่ผมไม่รู้แล้วแต่ผมให้ผมอธิบายก่อนนะคือผมจะบอกว่าคือเขาอ่ะไม่ได้กะจะบล็อกหรืออะไรทั้งนั้นครับแต่ว่าคือรอที่จะต่อมาไม่แล้วมันเห็นรถเปล่าดูมันเป็นเนินต่ำด้วยผมมาเนินต่ำนะคุณโจรดูด้วยโจรผมยังเทคกล่องเลยผมยังเออเลยนั่นแหละครับแต่ว่าในกรณีนี้คือเขาก็หยุดอยู่เฉยเขาใจเย็นไม่หยุดเฉยเหมือนกันไม่นั่นแหละครับคือผมไม่เห็นรถด้วยเว้ยพี่ตีผมหยุดเนินล่างเห็นป่ะแล้วเขาจอดแล้วมันก็ปล่อยผมเลยปล่อยผมก่อนเขาไม่ได้สองไอสัตว์ของกูปล่อยผมเดี๋ยวจอยดูไม่ดูโดนทำยังไงไม่เป็นไรใจครับคุณนะไม่ของผมโดนแบบนี้เนี่ยการถนนนี้เนี่ยและไอ้เหี้ยดีจริงโง่เกือบชนหล่นรถตายตำรวจได้เล่นเท็กซ์ไม่แต่อย่างของเคสของไทยอ่ะของผมอันนี้ผมยอมรับว่าหักไปจริงจริงหักไปให้เขาชนจริงเนี่ยปล่อยผมเดี๋ยวผมจะจอดให้ดูพี่ตีจอดไงเดี๋ยวผมจะต่อยก็ได้ครับตรงเนี้ยมันไม่ได้หนีไม่อะไรหรอกครับเออผมไม่หนีหรอกถ้าอยากจะเห็นให้มันชัดเจนนะปล่อยได้ปล่อยผมเถอะเดี๋ยวผมจอดให้ดูเดี๋ยวปล่อยผมไม่หนีอ่ะพูดเลยไม่หนีเซิร์ฟไม่ต้องหนีไม่หนีอย่างเดียวเอาคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ไม่ให้ผมเล่นต่อผมก็ขึ้นรถหนีได้เว้ยผมไม่เอาซ่อมหรอกจริงๆเพราะว่ารถผมไม่ได้พังอ่ะแล้วไงต่ออ่ะมึงดูดิตะแกะอ่ะเดี๋ยวผมจอดให้ดูเขาจอดแบบนี้จอดเงี้ยแต่กลางเลนอย่างนี้เลยอ่ะพี่ตีแล้วคือผมมาจากทางตรงเงี้ยเนี่ยผมมาจากทางตรงเงี้ยเต็นต่ำเลยไม่จอดอย่างนี้ครับจอดอย่างนี้พี่เคจอดอย่างนี้ 100% ฟังนะถ้าเขาจอดอย่างเงี้ยเดินต่ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องเห็นดิเราก็หักซ้ายต่ำมันไม่เห็นเราก็หักซ้ายไปดิเราขับมาเร็วดิจอดไหมล่ะเราขับไปอ่ะเราขับมาเร็วดิอยากรู้เหมือนกันอับสุดหล่อไม่แต่เขาก็ไม่ได้คือว่าอย่างในกรณีนี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นการตั้งใจเพื่อถูกทางอันนี้นะคือไม่ตั้งใจเคสถ้าเกิดนี้มึงจะเฉยหรอครับไม่คือคุณก็ต้องเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วยครับว่ามันเป็นการดักทางเพื่อที่จะแบบงั้นเราก็บล็อกได้นะถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่าร้องนะอย่าร้องนะไม่คุณต้องเข้าใจว่าบล็อกคือบล็อกแบบต้องบล็อกได้ไงไม่บล็อกได้นะอย่าร้องนะถ้างั้นน่ะไม่โอเคไม่เป็นไรนะครับไงให้เขาเงินไปแล้วเขาบล็อกได้เราก็บล็อกได้แค่นั้นแหละเขาไม่ได้ปั๊มอ่ะก็เราไม่ได้ปั๊มนี่บล็อกอย่างนี้แล้วมันไปยังไงอ่ะคือผมไม่ได้บอกว่าเขาจะบล็อกหมายถึงว่าเขาก็จอดรออยู่นิ่งๆเพื่อที่จะถ้าเกิดพูดว่าบล็อกตะกี้ก็พูดว่าบล็อกเคบอกว่าบล็อกบล็อกนี่พูดตะกี้ตลอดเคก็บอกว่าบล็อกนี่หมาเหรอพี่เคตามผมมานี่บล็อกกิ้งเลยวะเนี่ยบอกไม่ได้ซอยอ่ะไม่พี่ตีถ้าเป็นไอซอยอ่ะผมเข้าใจได้เว้ยพี่ตีเข้าใจป่ะแต่คือมันจะจอดแบบเนี้ยพี่ตีเข้าใจป่ะถนนเว้ยประมาณนี้เลยพี่ถนนเว้ย 100% ครับผมย้อนหัวผมดูอยู่เอาไม่เป็นไรเคตัดสินใจเลยเอาไงไม่เสียเวลาเขาผมตรงอย่างในกรณีนี้ผมคือเขาว่าหยุดรถแล้วจริงๆพี่คือมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าตั้งใจที่จะขับมาปาดหรือว่าอะไรไงหยุดรถแล้วอ่ะคือยังไงมันก็มาประเด็นมาตรงนี้ด้วยนะมันอยู่ตรงนู้นด้วยนะมันเป็นมุมไม่คือเซิร์ฟยังไงมันก็ยังถูกหลักอยู่ดีอ่ะมันเป็นมุมเหมือนมุมจอดรอว่าเราจะโผล่มาหรือเปล่าไม่แล้วไม่จอดก็คือจอดบล็อกมันก็เหมือนจอดบล็อกบ้างเจ็ดล้อไล่ทำไมไม่จอดตรงๆอ่ะไม่การเทียบข้างอ่ะไม่การไล่ล่ามันก็คือการไล่ล่าใช่ป่ะไม่คือเนี่ยจอดเกาะกลางไม่ได้ครับแล้วก็รอยิงดักยิงผมก็ใจได้นะไม่มีกระดาษเลยเว้ยอันเนี้ยใช่แล้วจะจอดมันเป็นจังหวะกับตัวแล้วก็จอดรอไว้ไงตอนที่เซิร์ฟพุ่งมาหลบดิจอดด้วยอย่างงี้ไม่วางไปเถอะครับจอดเงี้ยถ้าลองมุมเรามุมคนนะเว้ยมันจะมีคนที่ไหนจอดรถขวางคนอย่างเงี้ยนี่คุณตำรวจไม่มีใครในชีวิตจริงมันจอดแบบนั้นเล่นเล่นต่อไม่จะได้ไม่เสียเวลาไปอันนั้นเลยจอดแบบนั้นแน่นอนขับขวามันก็คือบล็อกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทำเลนคดีหรือว่าแค่บล็อกบ้างถ้าไม่แบบนั้นก็ตำรวจง่ายๆสบายใจทั้งสองฝ่ายเทคสองจบเอาป่ะไม่เอาป่ะคุณตำรวจคุณยืนยันว่าจอดเกาะกลางใช่ไหมไม่ใช่เกาะกลางเซิร์ฟตรงกลางเลยไม่ใช่ไม่ใช่กลางกลางถนนเลยแต่มันเป็นจอดขวางลำกลางถนนผมจำได้
เนี่ยก็จอดท่านี้ไหมล่ะจอดท่านี้ไหมล่ะท่านี้เลยก็ถามแล้วไงก็ถามย้ำนี่ไงว่าทำจอดกันครับมันก็ไม่ต่างกันตะกี้ไม้ตะกี้ว่าเห็นอยู่คนหนึ่งเห็นบอกว่าตะแคงนิดเดียวไงเชื่อกูดิจอดขวางลำแน่นอนจอดขวางลำแน่นอนงั้นจำได้ก็คือถ้างั้นไม่คือแกก็ทำได้นะอย่าลืมไม่บางพิธีถ้าเขาแบบว่าทำได้แล้วเขาปล่อยผมขับไปต่ออะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่เขาอ่ะผมลงมาถามเขาแล้วแล้วเขาก็ยิงกระจับผมเลยพิธีเข้าใจป่ะแล้วรถผมก็ไม่ได้พังด้วยขึ้นรถผมเนี่ยไม่ต้องเอามาดูรถผมขาวจ้วนเลยเนี่ยดิมึงให้ตำรวจคุยกันก่อนแล้วเขาจะเอาไงก็บอกมาจบแค่นั้นแหละเอาตัดสินใจเลยเราคุยกันก่อนเพราะตอนนี้ขนาดเขาคุยกันยังไม่รู้เลยว่าคนไหนบอกว่าไม่ได้ยิงหยุดนะครับเอาว่าเลยจัดการเลยครับจัดการเลยให้ตำรวจคุยกันก่อนแต่แล้วสรุปมึงจอดแบบนี้ถูกต้องไหมเจเคฟังดิกำลังมันเลยรู้แล้วออกมาดูที่ผมปล่อยเชนนัทมาหาเชนหน่อยเนี่ยมันไม่ได้แบบแต่มันเฉียงนิดนึงมันเฉียงแต่มันก็ประมาณนี้แหละก็คือขวางนั่นแหละขวางก็คือขวางนั่นแหละถ้าเกิดคนไม่ขวางจอดตรงนี่คือปัญหาจบครับถ้าจอดตรงจะไม่ว่าเลยหันหน้าว่าออกหัวไปทางนู้นประมาณนี้จอดประมาณนี้แล้วหัวออกหัวครับไปเวลาผิดพลาดก็ได้ครับตัดสินใจเลยคุยกันตัดสินใจได้ตำรวจตัดสินใจเลยแต่ไม่แย่นะก็คือมีรถมีฮออะไรนะเทคสองได้นะจริงไม่แต่รถผมไม่แดงนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจรถผมไม่ได้พังด้วยเลยเจอกันไม่ได้พังผมยืนยันเลยรถผมขาวพี่ก็ถือว่าเทคสองอันนี้ผมถามศพก่อนศพโอเคไหมถ้าเกิดจะเทคสองครับก็ต้องดีแต่ว่าไม่พี่แต่ว่าขอเวลาเท่าเดิมตั้งแต่ชนเมื่อกี้เนาะเออนั่นแหละลองถามดูมันน่าจะโอเคสุดนะอย่างนั้นอ่ะคุยกันง่ายๆสบายๆแค่เทคสองจบไปตลอดอย่าคิดมากได้มีสีเยอะกันเล่นกันไปเลยจะได้ไปเล่นกันมีใครมีถุงอีกไหมครับเดี๋ยวค่อยมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชูไม่ชูเพราะมันมีเวลาแล้วมันรีแล้วมีเวลาค้างไปแล้วโจนมันมีเวลาค้างไปแล้วยังไงมันก็ไม่รีไปแล้วรีไปแล้วครับรีไปแล้วถึงเวลาเออให้ผมคุยกับสองรอบหนึ่งไม่นานชูมาแล้วรอบหนึ่งนะใช่น้ำมันผมหมดแล้วเนี่ยสิเดียเถียงกันจะน้ำมันเขาบอกว่ามันไม่ถึงนะพี่ตอนนี้ทำไมคือ10นาทีตอนแรกมันเหลือ25ตอนแรกใช่มันก็ต้องกินเวลาเขาบอกว่าเขาเหลือ30อ่ะตอนที่เริ่มชนเมื่อกี้มันมีไอ้นี่ด้วยนะต่อไปช่วยเอาใหม่ไงถ้าต่อเวลาไปอีกไม่อันนี้ผมถามจากศพเองนะผมไม่ได้เป็นคนมาบอกเองไม่เขางงนะต้องงตำรวจคุยกันก่อนวะขอร้องละไม่ทุกคนอ่ะผมบอกว่าทุกคนอ่ะเงียบก่อนนะครับผมถามศพว่าเขาเหลือกี่นาทีตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ผมเขาบอกว่าเขาเหลือ30นาทีผมขอไปเติมน้ำมันแล้ววะเข้าใจไหมน้ำมันจะหมดแล้วล่ะที่ผมพูดอ่ะคือเขาเทคสองมาเขามีเวลาต่อที่ไม่ได้นับก็นับตรงนั้นไปสิก็เวลาเท่าไหร่45ผมถามเขาอยู่ตอนนี้ว่าไอ้เวลาที่มันต่อมาใหม่เนี่ยมันเหลือถึงเท่านั้นหรือเปล่า30นาทีตอนแรกอ่ะคือถ้าเกิดอย่างนั้นก็แล้วก็รันเวลาตามนั้นครับแล้วก็คืนไปครับเติมน้ำมันได้แล้วพี่เติมน้ำมันไม่ได้ไม่ไปเติมเท่าเดิมไงไปเติมเท่าเดิมไงเติมเท่าเดิมเขาอยากเล่นนะพี่เอาชนะเกินไอ้สัตว์ไม่คือเมื่อกี้ผมพูดจริงนะเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ่อมอ่ะแต่เขาอ่ะชนผมเสร็จแล้วเขาลงซ่อมไม่ได้คุยเลยนะพูดจริงๆเลยเขาสนแล้วหลงซ่อมไว้เออปล่อยเขาไปเลยตอนแรกผมเดินไปแล้วผมพูดบอกแล้วว่าคือผมไม่ได้อะไรนะอะไรนะผมบอกไม่ให้ซ่อมนะเกินเย็นเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ค่อยคุยกันครับเรื่องนี้นะอาจจะไปแล้วไม่ใช่ผมบอกให้เงียบไงไปเอาชนะเกินซะแล้วไอ้เหี้ยคุยที่หลังสแลปสแลปคราวหน้าเนี่ยดักก็นั่นแหละอย่าไปจอดขวางแบบกลางลำอย่างนั้นแค่นั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดอย่างเหี้ยเดี๋ยวถามนิดหน่อยเอฟหนามบินนั่นจะอยู่บนตึกนะตึกมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าแบ่งไปเอาตรงอื่นด้วยนะครับไม่ต้องโฟกัสที่อันนี้เดียวนะเพราะว่าโคตรเยอะตอนนี้กลับเข้าบ้านตำรวจก็มันจะมีคันหนึ่งอย่างนี้ป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ตรงนี้น่าจะวุ่นวายใช่ไหมศพเพื่อนในบ้านเรายังไม่ได้เอาออกมาด้วยเนี่ยจะแลบป่ะพี่แลบยังอยู่ในบ้านอยู่เลยพี่เอาไหมกูไหมเรื่อยๆไหวเฮียคือผมขับเลนตรงนะเว้ยเฮียเคถูกทางอีกแล้วเหรอไม่กูผมคือรถอ่ะมันไม่ได้คือผมจะเข้าบ้านอยู่แล้วเว้ยแชทก็จะว่าผมไม่เอาเหลี่ยมแบบเนี้ยแต่มันไม่ทันจริงๆมันเป็นช็อตแบบใช้ความเร็วอ่ะเข้าใจปะแล้วมันจอดขวางทางงั้นคือถ้าผมหักหลบเท่ากับว่ารถผมเสียหลักเว้ยคือรถผมอ่ะไม่ได้แดงแบบแดงจนแบบเติมเท่าเดิมครับซึ่งหลอกขวางไงผมต้องส่งหลักฐานให้ไหมค่อยๆคุยกันเฮ้ยเซิร์ฟมันเติมน้ำมันได้ที่ไหนวะก็มันครึ่งหลอดไง
ไม่มันไม่เกี่ยวเคสไหนก็ห้ามเติมช่วยให้หลังซะโอ้เกินไปว่ะเซิร์ฟจริงๆเออเดี๋ยวผมขับรถไปขับรถไปลงน้ำก็ได้นะเอาจริงอ่ะมันจะเกินไปได้ไงวะพี่มันจะเกินไปได้ไงเกินไปตรงที่เติมน้ำมันไงไม่ก็พูดกันดีๆดิเดี๋ยวผมก็ออกไงไม่คือทุกครั้งก็ไม่เคยให้เติมถูกต้องเปล่าไม่ผมก็เติมนะถ้าผมเข้ามาเทคสองอ่ะเออเอาจริงๆเหอะมันไม่เคยนอนเวลาพี่ไปเหอะไม่คือเอาออกก็ได้เว้ยจริงๆไปเลยไปเลยเอาไปเลยไม่ผมไม่ต้องการอยู่แล้วน้ำมันจากคำพูดแบบเนี้ยจริงๆที่พูดเราก็ไม่ฟังอ่ะเอาแค่ตรงๆแค่นี้แหละโอ้โหไอ้เหี้ยตบเพื่อนในบ้านเราไม่เอาออกมาด้วยเนี่ยจะเป็นพี่กูเลยอย่างเงี้ยบวกเลยสัตว์เฮ้ยรถอะไรนะเขาเติมไม่เท่าเดิมนะเออผมเติมเท่าเดิมเขาบอกไม่ให้เติมทุกกรณีเว้ยจนจบตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเอาศพแม่งไปไอ้เหี้ยรำคาญว่ะมึงเอาศพมันไปเลยสัตว์อะไรเหรอลองไปเมื่อมาผมเหี้ยจะได้มีเพื่อนมาช่วยหาเพิ่มกลับมาบ้านหน่อยดิมาเอาศพเพื่อนมาแล้วพี่ว่าตอนเนี้ยพี่มาเนาะไอ้เซิร์ฟก็น่าได้ยินแหละถ้าอย่างเงี้ยไอ้เซิร์ฟก็น่าได้ยินวอลแหละแต่ว่าไอ้เซิร์ฟก็น่าได้ยินวอลแหละวางนะตอนนี้ไม่มีคนพี่คนน้อยปัดยังไงพี่นะ411อ่ะเคพี่บ๊อบอ่ะบ๊อบเพื่อนอ่ะเพื่อนตอนนี้เหี้ยตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ประมาณเทส2เท่าเดิมป่ะพี่แล้วตอนนี้เซิร์ฟอยู่ไหนครับพี่คือยังไงก็คือยกเคสแล้วเหรอพี่พี่มาเขายืนบังประตูอยู่ตรงนั้นมีห่อเพิ่มเลยนะเป็นแท็กสีดำนะจะซ่อมครับทุบเลยพี่เขาใช้เทเซอร์ยิงไม่เหรอวะนี่อุ้มไม่ได้ยิงลือนะอุ้มไม่ได้ยิงลือนะได้นะอุ้มไม่ได้ยิงลือนะชนรถชนแล้วก็ใช้เทเซอร์ยิงล้อไม่เหรอฮะอ่ะผมเถียงดิว่าครับเทเซอร์โอ้ยชนรถอุ้มไม่ได้ยิงใครเลยนะแม่มันมีประกาศแล้วว่าใช้ลูกซองยิงลงรถได้ประกาศยิงรถได้เลยครับปฏิชนรถยิงได้เลยชนรถยิงได้เลยครับแล้วตีหักแล้วตัวไปไหนอ่ะโอเคมาละแจ็คกี้อุ้มนะครับแจ็คกี้อุ้มอีกศพนึงครับตรงไม่มันพูดหมาเกินว่ะอันนี้มันเกินไปไอ้เหี้ยเอาชนะเหี้ยอะไรบนยาอ่อนถ้ามึงไม่ขับรถขวางเขามึงจะเจอแบบนี้มั้ยไอ้เหี้ยใครยิงสิงพี่โนป่ะได้ยินได้ยินพอเราหลุดแล้วแหละได้ครับเปลี่ยนเลยหลังบ้าน JK ครับแจ็คกี้อุ้มแท็กดำครับจะซ่อมวอลทุกคนรอพี่เคบอกเปลี่ยนวอลนะรอดูเลขวอลในแชทตำรวจทำไม่ได้วอลไอ้เหี้ยครับไม่ไอ้คำว่าเอาชนะเนี่ยมันควรจะหมดไปตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยเล่นเอาชนะเนี่ยไอ้เหี้ยแค่เทค2มึงปัญญาอ่อนวะไอ้เหี้ยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนที่จะตลอดเคอ่ะยังคิดว่าแบบเล่นเอาชนะอยู่เลยไอ้เหี้ยนี่ยุคสมัยไหนแล้วไอ้เหี้ยเปลี่ยนไปเลยวอลอ่ะเยอะพี่2เคสมั้งเสือ2เคส2เคสสรุปว่าไอ้เคที่เถียงผมไม่ชอบครับตำรวจที่มองว่ายังเป็นเกมเอาชนะอยู่เลยไอ้เหี้ยจะเอาถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะมีการแบบนี้ไหมชุบได้ไงเขาไม่อุ้มต่อแล้วเขาอุ้มต่อแล้วถ้างั้นก็เหลือ2เคสเหลือ411กับ357 149พี่149
โอเคน้ำเมล่ะเพื่อนเมื่อกี้รอไป30นาทีอ่ะพี่นัทเดี๋ยวค่อยคุยพี่เดี๋ยวค่อยคุยคุยทีเดียวพี่มันมากมันยาวมากเติมก่อนหนึ่งเลยไม่มีใครคิดจะเอาชนะหรือว่าอะไรหรอครับแค่เทค2อ่ะไม่นานเกินรอตำรวจก็ไล่ใหม่ได้ทำไมวะไอ้เหี้ยแค่ไล่ใหม่มันจะยากหรอวะไอ้เซิร์กได้ยินมาสรุปอ่ะน่าจะได้ยินแหละมั้งโทรถามน้องดิอยู่ในห้องน้ำขาดเพื่อนใครเป้าดูเพื่อนดีๆนะครบหมดไหมนี่ไปกู้มาเมื่อกี้95เย็นนะครับทุกคนเฮ้ยคิดค่อยๆพูดค่อยๆจาพี่ฉีน้องพามาของพี่เคก่อนตอนนี้ไอ้เหี้ยครับอย่าเพิ่งอย่าไปทันผมไม่ดูรถดิมึงได้ฟังวอลปะตะแกเชิญมานี่ไม่ได้พี่ไม่แต่มึงได้ฟังวอลมั้ยไม่ได้ฟังตอนที่จังหวะมึงไปขับไปเนี่ยทำไมพี่ในบ้านนะครับในบ้านมันก็ด่าไงมันก็ด่าไงรับหลังก็ด่าเมื่อกี้มันตามผมไปด่าในปั๊มอีกเว้ยคือมันแต่ที่ไปบอกผมดีๆเว้ยว่าเติมไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่เติมอยู่แล้วถูกต้องปะคือยังไงผมก็เข้าบ้านอยู่แล้วจริงถูกปะเออแล้วมันก็มาด่าผมคำพูดคำด่าเละไอ้เหี้ยแม่แบบมันด่าผมว่าอะไรแบบมันไม่ด่าเชิงแบบแซะพูดหมาพี่เข้าใจปะผมก็เลยแบบเอาศพให้แม่งไปเลยบอกว่าเออมันก็ไปนั่นแหละเดินกลับมาบ้านก่อนกลับมาบ้านก่อนเออครับมากันแล้วกลับมากันแล้วให้มึงเช็คดูแม้นายคำทรูเจนทูได้แข่งโดนกูสเลย์ We didn't want to tell มึง sorry I can do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนนี้กูแม่งแก่เดอะแชมป์โทษที่ยังยอมเดินมองเดินมีแก่เดามา